แม่ร้อง DSI เจอไซยาไนด์ในร่างน้องโยโกะเผยปมแชทมือถือลายนิ้วมือเปิดขวดข่าวด่วนวันที่2กันยายน2567 17:46 น.แม่ร้อง DSI เจอไซยาไนด์ในร่างน้องโยโกะเผยปมแชทมือถือลายนิ้วมือเปิดขวดครอบครัวยังติดใจตำรวจไม่เคยให้ความชัดเจนเมื่อวันที่2กันยายน67ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นางกมลพัฒน์สหัสสทัตพงษ์อายุ53ปีมารดานางสาวพราวรวีสหัสสทัตพงษ์หรือโยโกะพริตตี้ชื่อดังที่เสียชีวิตอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งย่านเอกมัยพร้อมด้วยนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนกับพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เพื่อขอให้รับเป็นคดีพิเศษหลังมีประเด็นสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวนางกมลพัฒน์กล่าวว่าจากผลการชันสูตรพลิกศพของลูกสาวตรวจพบสารไซยาไนด์ในร่างกายแต่ตนสงสัยแฟนลูกสาวและการทำงานของตำรวจสน.คลองตันที่แถลงปิดสำนวนว่าลูกสาวฆ่าตัวตายและญาติไม่ติดใจเอาความแต่ที่จริงแล้วทางครอบครัวยังสงสัยการเสียชีวิตมาตลอดซึ่งขัดแย้งกับทางตำรวจส่วน26ประเด็นที่ครอบครัวเคยยื่นเรื่องให้พนักงานสอบสวนสน.คลองตันตรวจสอบซึ่งมีเพียงบางประเด็นตำรวจแจ้งให้รับทราบแต่ก็ไม่ใช่ข้อสรุปทางคดีทนายกฤษณะกล่าวว่าตำรวจสน.คลองตันเคยเรียกสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายคุณแม่น้องโยโกะยังมีประเด็นสงสัยแต่ไม่เรียกสอบปากคำเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหรือสารไซยาไนด์ที่พบในร่างกายโยโกะแต่กลับไม่ระบุว่าสารไซยาไนด์ดังกล่าวได้เข้าไปในร่างกายจากทางใดซึ่งถ้าเป็นตามข่าวคดีอื่นหากรับประทานสารไซยาไนด์เข้าไปจะมีรอยไหม้บริเวณขอบปากแต่น้องโยโกะไม่มีจึงมีข้อสงสัยอาจใช้ผ่านแคปซูลหรือไม่ปกติพนักงานสอบสวนต้องสอบแสวงหาหลักฐานให้ครบถ้วนรวมทั้งข้อความแชทในโทรศัพท์มือถือลายนิ้วมือในการเปิดขวดสารไซยาไนด์ที่มีลักษณะผิดปกติซองที่พบมีปรากฏรอยนิ้วมือหลายรอยครอบครัวยังติดใจจึงไม่ทราบว่าพนักงานสอบสวนตรวจสอบประเด็นเหล่านี้หรือไม่แม้แต่ในวันแถลงข่าวปิดคดีคุณแม่ก็ไม่เคยเห็นสำนวนที่ตำรวจสรุปส่งอัยการตามหลักการแล้วตำรวจที่ทำสำนวนต้องบอกครอบครัวผู้เสียหายในรายละเอียดต่างๆเพื่อความสบายใจแต่ที่ผ่านมาคุณแม่ไม่ทราบอะไรเลยทนายกฤษณะกล่าวทนายกฤษณะเผยอีกว่าก่อนหน้านี้ทางครอบครัวน้องโยโกะเคยเข้ายื่นเรื่องกับ DSI ขอให้รับเป็นคดีพิเศษเพราะติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของโยโกะจึงทราบความคืบหน้าว่า DSI มีการตั้งเลขสืบสวนไว้แล้วโดยประสานขอข้อมูลจากสน.คลองตันแต่ DSI ยังไม่ได้รับทำให้ DSI อาจมีการลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยตัวเองเพื่อเร่งรัดตรวจสอบการทำคดีนอกจากนี้ที่ผ่านมาทางคุณแม่โยโกะยังไม่เคยได้รับการติดต่อกลับจากอดีตแฟนหนุ่มของโยโกะเลยสักครั้งพันตำรวจตรีวรนันท์กล่าวว่าครอบครัวของน้องโยโกะยังคงสงสัยในหลายๆจุดซึ่งทาง DSIได้หลักฐานทั้งหมดกับทางครอบครัวมาแล้วและจะตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้ว่าสามารถรับเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่ขณะเดียวกันก็จะให้ทีมสืบสวนสอบสวนเรียกสอบพยานพร้อมกับลงพื้นที่ทำงานคู่ขนานพร้อมกับขอสำนวนจากทางพนักงานสอบสวนสน.คลองตันเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าช็อกซ้ำผลชันสูตรน้องโยโกะพบไซยาไนด์ในเลือดครอบครัวติดใจเหตุเสียชีวิตเปิดโรงพริตตี้ดังโยโกะไซยาไนด์ช็อกยาล็อตเดียวกับน้องตองชนลดาพิรุธเอื้อตำรวจแจงไทม์ไลน์ปมน้องโยโกะดับสลดในห้องเคลียร์ชัดพบไซยาไนด์ในเลือดK
คณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งเสด็จน้ำแล้วอัปเดตไทม์ไลน์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมวันไหนใครนั่งกระทรวงใดบ้างข่าวด่วนวันที่2กันยายน2567 17:58 น.คณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งเสด็จน้ำแล้วอัปเดตไทม์ไลน์ใครนั่งกระทรวงไหนใครหลุดเก้าอี้คาดนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมภายในวันที่4กันยายนนี้แถลงนโยบายรัฐสภากลางเดือนกย.วันที่2กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีล่าสุดมีรายงานว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการกฤษฎีกาและส่งกลับมายังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีพิจารณาตำแหน่งและลงนามพร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งและยังไม่ได้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมทั้งนี้หากเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่นางสาวแพทองธารและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีวางไว้ให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนกย.นี้คาดว่าจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้ในวันที่4กันยายนและเมื่อเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วจะเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีใหม่นัดแรกเพื่อขอมตินโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาคาดว่าจะอยู่ประมาณระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนวันใดวันหนึ่งสำหรับรายชื่อคณะรัฐมนตรีแพทองธารหนึ่งที่คาดว่าจะได้ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยหนึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม3นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง4นายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา5นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข6นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม7นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม8นายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์9นายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ10นางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี11นายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี12นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม13นายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม14นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง15นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง16นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคภูมิใจไทย17นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย18นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย19นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย20นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน21นางสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม22พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ23นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ24นายณพินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พรรครวมไทยสร้างชาติ25นายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน26นายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม27
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์28พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกลุ่มธรรมนัส29นางนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์30นายอัคราพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์31นายอิทธิศิริลัทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชาธิปัตย์32นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม33นายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพรรคชาติไทยพัฒนา34นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พรรคประชาชาติ35พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมส่วนรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งหนึ่งนายสุทินคลังแสงพ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2นายจักรพงษ์แสงมณีพ้นจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3นายเกรียงกันตินันพ้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย4นางพิมพ์พัทราวิชัยกุลพ้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม